ปกรณ์ที่ช่วยป้องกันกล้องและเลนส์ของเพื่อนๆนะครับมีหลายรูปแบบนะคลิปนี้ลุงหนอคุยนิดนึงก็คือว่าลักษณะของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับเขาก็จะชอบลักษณะเพ้านะฮะเพ้านี่มันก็ซอฟต์บางๆนะการโปรเทคอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องความโปรเทคแบบเอาไปสมบุกสมบันสักเท่าไหร่นะครับเพ้ามันจะเหมาะกับลูกค้าที่ประเภทแบบว่ามีกระเป๋าแบรนด์เนมหรือมีกล้องขนาดเล็กยกตัวอย่างอะไรก็คิวไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์ RX100ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์เล็กๆนะฮะเขาก็จะใส่พวกนี้ใส่เพ้าไปแล้วก็ใส่กระเป๋าแบรนด์เนมเข้าอีกทีนึงนะครับอันนี้เหมาะสมนะหรือจะหนีมาเป็นอินเสิร์ตก็ดีนะมันก็จะเพิ่มความโปรเทคกลุ่มลูกค้ามาอีกทีนึงนะฮะอินเสิร์ตนี่ก็ช่วยดันทรงคือถ้าเป็นกระเป๋ายกตัวอย่างเป็นเป้หรือเป็นกระเป๋าบางอย่างที่มีพื้นที่เหลือเพื่อนๆอยากจะเพิ่มพื้นที่ใส่กล้องก็ใช้อินเสิร์ตลุงหนอแนะนำแต่ในความรู้สึกลุงหนออย่างมาล่าสุดมาคุยก็คืออยากจะได้อินเสิร์ตตัวนี้ลุงบอกไงป่ะเชื่อลุงหนีไปเป็นกระเป๋าเลยดีกว่านี่ของบิลแฮมเนี่ยบิลแฮม72ก็เลยครับนะฮะสะพายได้เน็บเอวได้นะแล้วเขาถอดสายได้ด้วยใส่เป็นทั้งอินเสิร์ตเป็นทั้งกระเป๋าได้ด้วยหรือจะหนีมาขยับมานิดนึงฮาร์ดเลสดิจิตอลนี่ก็ดีนะพอลูกค้าบอกลุงหนอครับผมอยากจะเป็นประเภทใส่กล้องสัก2ตัวไม่ต้องพื้นที่เยอะมากเพราะกล้องผมไม่ใหญ่ใส่แล้วโยนใส่กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าล้อลากไปคือหลายๆท่านบางทีก็บอกว่าลุงหนอครับเอางี้ผมซื้ออินเสิร์ตไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอากระเป๋าลุงบอกจะซื้อซ้ำซ้อนน่ะทีนี้แพงซื้อทีเดียวเลยมาอย่างนี้นี่กระเป๋าไซส์เล็กอย่างนี้คือเรื่องโปรเทคไม่ต้องกลัวฮะการกระแทกลุยฟ้าลุยฝนแล้วก็อีกอย่างนะสมมุติเราใส่อุปกรณ์กล้องไปเที่ยวต่างประเทศยกตัวอย่างถึงที่พักแยกเอากระเป๋าเดินทางเสื้อผงเสื้อผ้าเข้าที่พักเราก็เอาเฉพาะตัวนี้เดินออกมาง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สไตล์นะเพราะบางท่านจะบอกลุงครับไม่ได้ครับบางทีแฟนผมเข้าไปต่างประเทศแต่ละครั้งนี่เอากระเป๋าแบรนด์เนมไป 3-4 ใบเลยนะบางทีเขาตั้งใจไปแบบสะพายถ่ายรูปเท่ๆตามสถานที่สวยๆอะไรแบบนี้อันนั้นเราไม่ว่ากันแล้วแต่สไตล์แต่รูปแบบการใช้งาน4แบบที่ลุงว่าเนี่ยคือมันไม่มีข้อยุติแต่ละอย่างมันก็เป็นถือว่าเป็นแฟชั่นอย่างนึงนะครับเป็นคุณภาพอย่างนึงแต่อยู่ที่เพื่อนๆจะมองว่าเฮ้ยซื้อครั้งเดียวมันคุ้มตัวไหนดีกว่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแยกแยะดูที่ร้านนะครับแต่อย่างที่หนอบอกแหละซื้อดีๆไปครั้งเดียวดีกว่าซื้อไปก่อนแล้วกลับมาซื้อใหม่ทีนี้แพงเชื่อลุงซื้อดีๆไปทีเดียวใช้ยาวๆคุ้มค่ากว่านะอ่ะแวะมานะ